พ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่น้ำอีกแล้ววันนี้พี่น้ำมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะแล้วก็ง่ายมากๆเด็กๆคนไหนเคยไปเที่ยวทะเลต้องชอบกิจกรรมนี้แน่ๆเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปไกลถึงทะเลแล้วค่ะเราจะกรอบประสาททรายด้วยกันแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ทะเลนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นการกรอบประสาทเกลือนั่นเองวันนี้เราจะใช้เกลือของเราหาได้ง่ายๆนะคะถามผู้ปกครองดูว่าเกลืออยู่ที่ไหนอยู่ในครัวใช่ไหมแล้วก็เอามาเล่นได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะอย่างแรกที่สำคัญมากๆก็คือเกลือเลยค่ะขาวๆละเอียดแบบนี้เลยนะคะสีแบบนี้ค่ะผสมน้ำรอเอาไว้เลยนะคะหลอดบีบหลอดหยดนะคะถ้าใครไม่มีอาจจะใช้เป็นช้อนก็ได้นะคะจะกรอบประสาททรายได้ก็ต้องมีแม่พิมพ์ใช่ไหมคะเด็กๆลองหาของเล่นใกล้ๆตัวหรือว่าถ้วยชามต่างๆก็ได้นะคะเอามาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้หมดเลยค่ะถ้าใครมีของเล่นกรอบประสาททรายอยู่แล้วก็เอามาใช้ได้นะคะและอุปกรณ์อย่างสุดท้ายที่จะทำให้เกลือของเราเป็นรูปเป็นร่างปราสาทได้ก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะอุปกรณ์หลักๆง่ายๆมีแค่นี้เองเด็กๆเตรียมให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาลงมือกันเลยนะคะอย่างแรกให้เด็กๆตักเกลือออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้เกลือของเราที่ตอนแรกนะคะมันจะป่นๆละเอียดแห้งๆแบบนี้นะคะก่อเป็นรูปร่างปราสาทได้นะด้วยวิธีการเติมน้ำลงไปนี่เติมลงไปค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะไม่งั้นเกลือก็จะละลายให้เด็กๆเติมน้ำลงไปแล้วก็ลองคนดูก่อนพี่น้ำจะใช้แม่พิมพ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกำแพงกันก่อนดีกว่าเนาะดูข้างในกันก่อนข้างในเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่แม่พิมพ์เลยค่ะใส่ลงไปในแม่พิมพ์เลยตอนนี้นะคะเด็กๆประสาทเกลือหลักสีสันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตื่นเต้นเหมือนกันนะคะระหว่างที่ทำไปบางทีเวลาเราหยดสีที่เปียกๆลงไปเนี่ยนะคะเกลือก็ทำท่าเหมือนจะทลายลงไปเลยและบางทีเนี่ยเกลือก็แน่นขึ้นด้วยเพราะว่ามีน้ำเข้าไปเสริมแปลกดีเหมือนกันนะคะที่เราได้ทดลองทำงานศิลปะไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปด้วยนะคะยังไงเด็กๆทดลองทำดูแล้วก็แบ่งปันผลให้พี่น้ำทราบด้วยนะคะว่าเจออะไรบ้างระหว่างทางก่อนจะเป็นประสาทเกลือสีสันสดใสนะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆคนไหนไม่มีแม่พิมพ์แบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถปั้นด้วยมือน้อยๆของเราได้เลยจะปั้นเป็นภูเขาปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือจะทำเป็นรูปทรงรูปร่างอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบแล้วก็หยดสีลงไปหรือถ้าเด็กๆไม่ชอบหยดสีเด็กๆจะผสมสีลงไปในเกลือเลยก็ได้นะคะทดลองเล่นหลายๆแบบแล้วเราก็จะได้เรียนรู้หลายๆแบบต่างกันไปเด็กๆคะพอเราเลิกเล่นแล้วใช่ไหมคะไม่รู้จะทำยังไงแล้วเด็กๆอยากเก็บแล้วง่ายๆเลยค่ะเด็กๆมันก็รวมกันแบบนี้ได้เลยเด็กๆคนไหนยังอยากเก็บเขาไว้ก็เก็บไว้ได้นะคะผสมสีเขารวมกันเป็นเรนโบว์แบบนี้เลยหรือมันอาจจะเป็นสีน้ำตาลสีม่วงสีเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วเด็กๆก็เก็บเอาไว้
ใส่ภาชนะเอาไว้นะคะแล้วพอเขาแห้งเด็กๆ ก็สามารถนำเจ้าก้อนเกลือนี้นะคะมาเล่นต่อยอดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เด็กๆอาจจะเล่นเป็นปูพื้นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นที่อยู่ของตุ๊กตุ่นตุ๊กตาสัตว์ต่างๆที่เรามีของเล่นในบ้านเราก็เอามายืนมาเดินบนนี้ได้เหมือนกันนะคะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วก็เล่นต่อยอดได้นะคะถ้าเด็กๆยังไม่อยากทิ้งนะคะยังไงวันนี้พี่น้ำต้องไปก่อนแล้วนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย